สวัสดีครับวันนี้ผมเอ็ดดี้มูฟวี่มีหนังแนวดราม่ามิสเตอรี่มานำเสนอครับเป็นหนังเก่าปี2003เลยนะครับแต่ก็สนุกมีทั้งปริศนามีทั้งความรักที่ถ่ายทอดออกมาโดยนักแสดงคุณภาพมากมายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเชิญไปรับชมคลิปกันได้เลยครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Mystic River หนังเริ่มขึ้นในปี1975ที่ถนนบอสตันซึ่งไม่เป็นย่านที่อยู่อาศัยธรรมดาธรรมดาในสมัยนั้นเด็กๆก็จะออกมาจับกลุ่มหาอะไรเล่นกันบนถนนอย่างเช่นแก๊งของจิมมี่ชอนและก็เดฟจิมมี่หรือจิมมี่มอลคอมเป็นเด็กที่ค่อนข้างสาบไม่ค่อยจะกลัวอะไรสักเท่าไหร่ส่วนชอนดีวายเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาธรรมดาที่ค่อนข้างรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมากที่สุดและคอยขัดคอยเตือนจิมมี่อยู่บ่อยๆส่วนด้านเดฟหรือเดฟบอยเป็นเด็กที่ค่อนข้างเงียบเพื่อนอยากจะทำอะไรเขาก็ทำด้วยและ วันนี้แหละที่จะทำให้ชีวิตของเดฟเปลี่ยนไปตลอดกาลในขณะที่ทั้ง3เด็กสาบกำลังจะเขียนชื่อตัวเองลงไปบนฝาท่อที่ยังไม่แห้งมันก็มีชายปริศนาขับรถมาจอดภายนอกก็ดูน่ากลัวและการแต่งกายมันก็คล้ายกับตำรวจพร้อมกับพูดออกมาว่าทำลายทรัพย์สินของรัฐมันมีความผิดนะซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วเด็กๆ ก็ต้องกลัวมีก็แต่เจ้าจิมมี่คนเดียวที่รู้สึกเหมือนมันมีอะไรแปลกและมันก็ไม่ได้น่าไว้ใจสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กบวกกับความที่สมัยนั้นมันไม่ได้มีสื่อหรือเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้ที่มันพอจะทำให้เด็กๆรู้ว่าโลกใบนี้มันมีอะไรให้หวาดระแวงอยู่บ้างและเมื่อชายที่วางท่าทีเหมือนตำรวจคนนี้เริ่มดุเริ่มถามถึงบ้านของเด็กๆซึ่งจิมมี่กับชอนนั้นบ้านก็ตั้งอยู่บนถนนสายนี้แต่กับเดฟบ้านเขากลับตั้งอยู่ห่างออกไปอีกสายนึงทำให้ชายที่วางท่าทีเหมือนตำรวจคนนี้เรียกตัวเดฟให้ขึ้นไปบนรถบอกกับเขาว่าจะพาไปหาแม่ที่บ้านไปบอกกับแม่ว่าลูกชายของเขาทำอะไรผิดและนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดและมันจะฝังลึกในจิตใจของเดฟไปตลอดหลังจากที่เดฟถูกชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจพาขึ้นรถไปจิมมี่กับชอนก็รีบวิ่งไปฟ้องพ่อแต่มันก็ไม่ทันแล้วเดฟนั้นถูกจับตัวไปถึง4วันอันนี้ผมไม่ต้องเล่าเลยนะครับว่าถูกจับไปทำอะไรบ้างพวกมันขังเดฟเอาไว้ที่ห้องใต้เด่นทำมีดีมีร้ายแต่สุดท้ายแล้วเดฟก็หลบหนีออกมาได้และมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตที่นั่นนักข่าวตำรวจและเพื่อนบ้านมากันเต็มหน้าบ้านของเดฟและหลังจากนั้นทั้ง3เด็กหนุ่มก็ไม่ได้เที่ยวเล่นด้วยกันอีกเลย25ปีต่อมาในปี2000ทุกๆอย่างที่นี่ยังเหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงแค่ผู้คนในตอนนี้เดฟบอยมีครอบครัวแล้วมีลูกชายวัยกำลังน่ารัก1คนและยังมีแผลลึกในใจที่ไม่เคยหายไปไหนจิมมี่มาลคอมเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อและเหมือนจะเป็นคนที่ใครๆต่างก็รู้จักเขานั้นเป็นเด็กที่สาบที่สุดในกลุ่มพอโตขึ้นมาก็ยังเป็นหนุ่มใหญ่ที่สาบที่สุดในย่านเคยติดคุกมีพรรคพวกมากมายแต่ก็ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขานั้นทำธุรกิจอะไรกันแน่และคนคนเดียวในโลกใบนี้ที่ทำให้จิมมี่เปลี่ยนไปนั้นก็คือลูกสาวแสนสวยของเขาเคที่มาลคอมเธอมีอายุ19ปีแล้วโตพอที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองหนุ่มๆก็ต่างพากันชอบและหลงใหลเธอแต่ก็ไม่มีใครกล้าจีบก็เพราะว่าทุกๆคนนั้นรู้จักพ่อของเธอดีแต่เคที่เธอก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งมันก็ต้องมีบ้างเรื่องความรักและตอนนี้คนคนเดียวที่กล้าจีบเธอก็คือเบนดันแฮร์ริสชายหนุ่มในย่านเดียวกันแต่ทั้งคู่ก็ต้องคอยหลบคอยซ่อนความสัมพันธ์แบบนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้พ่อของเธอรู้เด็ดขาดส่วนคนสุดท้ายเข้าล่องข้อลอยที่สุดนั่นก็คือชอนดีไวเขาเป็นตำรวจแผนกอาชญากรรมและก็มีคู่หูดีๆอย่างไวตี้ทั้งคู่นั้นสีปึกไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดและเหมือนว่าชีวิตของชอนนั้นจะดูราบรื่นที่สุดแต่มันก็ไม่ใช่สักทีเดียวชอนเองก็มีปัญหาครอบครัวเหมือนกันภรรยาของเขานั้นเพิ่งจะคลอดลูกออกมาได้ไม่นานแต่เธอกลับเก็บข้าวของและอุ้มลูกหนีไปหลังจากนั้นเธอก็โทรหาชอนอยู่บ่อยๆแต่มันก็แปลกเธอนั้นเอาแต่เงียบไม่ยอมพูดอะไรออกมาสักคำมันเหมือนกับว่าเธอนั้นกำลังรอให้ชอนพูดอะไรบางอย่างออกมาและในคืนนี้มันก็เป็นการแข่งขันกีฬาเบสบอลมันตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์เดฟบอยก็ออกมานั่งดื่มสังสรรค์ที่บาร์ใกล้ๆบ้านกับเพื่อนมันก็ดูเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งแต่วันนี้เดฟกลับได้เจอเคที่ลูกสาววัย19ปีของจิมมี่มาลคอมและตั้งแต่ที่เกิดเรื่องวันนั้นกับเดฟสองเพื่อนซีอย่างจิมมี่และชอนก็แทบจะไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยพอโตขึ้น
ชีวิตมันก็แตกต่างกันออกไปและดูเหมือนว่าเดฟยังคงจมอยู่กับอดีตแม้ว่ามันจะผ่านมานานแล้วก็ตามตัดมาในค่ำคืนนี้เดฟก็กลับบ้านมาดึกกว่าทุกๆครั้งจนภรรยาถึงกับอดเหมือนห่วงไม่ได้เพราะนี่มันก็ปาไปตั้งตีสามแล้วและมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเดฟกลับบ้านมาพร้อมกับคราบเลือดและบาดแผลที่เหมือนไปต่อสู้กับใครมาท่าทางของเดฟนั้นยังคงดูตื่นเต้นและหวาดกลัวกับสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเดฟบอกกับภรรยาว่าเขานั้นโดนปล้นและก็เกิดการต่อสู้กันและดูเหมือนว่าเขาจะเผลอพังมือฆ่าคนร้ายไปอีกด้วยถัดมาในตอนเช้าของอีกวันตำรวจได้รับแจ้งเหตุด่วนปลายสายคาดว่าน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ชายที่มีมากกว่า1คนบอกว่าเจอรถเก๋งที่มีคราบเลือดมันถูกจอดไปประตูทิ้งเอาไว้อยู่แถวปาร์คและเมื่อตำรวจซักถามมันก็มีสิ่งที่น่าสงสัยเกิดขึ้นก่อนที่เด็กวัยรุ่นชายจะวางสายไปเขาได้พูดกับเพื่อนว่าตำรวจเขาถามว่าเธอชื่ออะไรนะส่วนทางด้านชิมมี่ที่กำลังนอนอยู่ที่บ้านลูกน้องที่เฝ้าร้านของเขาก็โทรมาหาบอกว่าที่นั่นมีพนักงานไม่พอเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์โดยปกติแล้วเคที่จะมาช่วยงานที่ร้านแต่วันนี้ไม่เห็นเธอเลยทำให้จิมมี่ต้องลุกขึ้นไปดูที่ห้องนอนลูกสาวและดูเหมือนว่าเธอยังไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอจิมมี่เดินทางมาถึงที่ร้านเขาก็รีบโทรหาบ้านของเพื่อนๆลูกสาวเพราะคิดว่าเธอคงจะค้างอยู่ที่บ้านเพื่อนแต่มันก็ไม่ใช่ดูเหมือนว่าตอนนี้จิมมี่ยังจะพยายามทำตัวเข้าใจเด็กวัยรุ่นวัยนี้และคิดว่าเดี๋ยวเธอก็กลับมาแต่ในระหว่างที่กำลังเฝ้าร้านจิมมี่ก็ได้เจอกับแบนดันแฮร์ริสแฟนหนุ่มลับๆของลูกสาวตอนนี้จิมมี่ไม่รู้ว่าทั้งคู่แอบคบกันอยู่ส่วนแบนดันเขาก็ชอบไปไหนมาไหนกับน้องชายที่เป็นใบ้และจึงทำให้ได้รู้เลยว่าจิมมี่นั้นเกลียดครอบครัวบ้านนี้มากมันเป็นอคติที่มีต่อพ่อของพวกเขานั่นก็คือจัสเลคนที่จิมมี่เคยรู้จักมาก่อนตัดมาที่ปาร์คตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่กันหมดแล้วมากันเยอะมากเพราะมันคาบเกี่ยวกันอยู่สองลัดถ้าเกิดว่าพบศพในสวนมันจะกลายเป็นคดีของชอนและพอชอนรู้ว่ารถเก่งคันนี้มันเป็นของเคที่เมาคอมเขาก็อุทานขึ้นมาเพราะเขารู้จักนิสัยของเพื่อนเก่าเขาดีและมันจะต้องเป็นเรื่องแน่ๆส่วนทางด้านชิมมี่ในตอนนี้ก็กำลังอยู่ที่โบสถ์กับครอบครัวเพราะอันที่จริงแล้ววันนี้มันเป็นพิธีรับศีลของลูกสาวอีก2คนแล้วเจ้าตัวก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วเพราะวันสำคัญสำคัญแบบนี้เคที่เธอไม่มีทางพลาดอย่างแน่นอนและพอออกมาด้านนอกมันก็ยิ่งทำให้ใจคอไม่ดีเข้าไปอีกเพราะมันมีแต่เสียงไซเรนของรถตำรวจตัดมาทางที่บ้านของเดฟตอนนี้ดูเหมือนว่าภรรยาของเขานั้นจะพยายามเปิดหาข่าวในหนังสือพิมพ์เพื่อดูว่ามีข่าวที่สามีได้กระทำอะไรลงไปเมื่อคืนหรือเปล่าพอเดฟบอกกับเธอว่าเมื่อคืนได้ทำร้ายคนคนหนึ่งที่มันพยายามจะมาปล้นเขาแต่มันก็ไม่มีข่าวอะไรพวกนั้นเลยและดูเหมือนว่าเดฟจะไม่อยากพูดถึงเรื่องเมื่อคืนอีกแล้วด้วยและในตอนนี้จิมมี่ก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าจะมาที่นี่ทำไมแต่ลึกในใจมันก็อดสงสัยไม่ได้และมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เขาเห็นรถของลูกสาวตัวเองจอดอยู่พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานส่วนทางด้านชอนก็ได้รับแจ้งว่าพ่อของผู้เสียหายมาถึงแล้วพร้อมกับบอกว่าเขานั้นต้องการเจอคุณและในตอนนี้จิมมี่ก็ถึงก็ตามพรรคพวกมากันเต็มพยายามจะเข้าไปในที่เกิดเหตุส่วนชอนก็พยายามปลอบบอกว่าในตอนนี้เธอแค่หายไปแต่จิมมี่นั้นใจเย็นไม่ลงแล้วเพราะสภาพรถของลูกสาวนั้นมันมีคราบเลือดติดอยู่เยอะและด้านหน้าเบาะของคนขับก็มีร่องรอยของอาวุธปืนอีกด้วยตัดมาทางด้านชอนตอนนี้เขาได้เบาะแสใหม่แล้วมันเป็นกรงหมีเก่าในสวนและเมื่อทั้งหมดเดินทางมาถึงก็ได้พบกับร่างของผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวคนหนึ่งถูกทุบตีด้วยไม้อะไรบางอย่างแต่เธอนั้นเสียชีวิตเพราะอาวุธปืนจุด38เธอถูกยิงถึง2นัดและสิ่งที่หนักหนาสำหรับชอนในตอนนี้คือเขาไม่รู้ว่าจะบอกกับจิมมี่ยังไงมันเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากๆแต่ไม่นานนักจิมมี่ก็บุกเข้ามาพร้อมกับพรรคพวกเขาแอบเข้ามาอีกด้านหนึ่งของสวนเอาแต่ตะโกนร้องถามว่านั่นใช่เธอหรือเปล่าลูกสาวของฉันอยู่ในนั้นหรือเปล่าชอนก็ทำได้แต่นิ่งเงียบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนับ10นายที่พยายามดึงพยายามล้างชายผู้เป็นพ่อไว้แทบไม่ไหวหลังจากนั้น
จากที่คุ้มคลั่งก็กลายเป็นซึมเศร้าแม้แต่ภรรยาของเขาเองก็แทบจะไม่เชื่อว่านี่มันคือเรื่องจริงหลังจากนั้นชอนกับคู่หูก็มาพูดคุยซักถามเรื่องราวของเคที่มากมายแต่เจมี่ก็เอาแต่เพ้อถึงความหลังพูดถึงเรื่องของเดฟสมัยเด็กๆว่าถ้าเป็นตัวของเขาเองขึ้นรถคันนั้นแทนเดฟเขาก็จะมีนิสัยที่เปลี่ยนไปคงไม่กล้าจีบสาวสวยอย่างแม่ของเคที่และเคที่ก็คงไม่ได้เกิดมาและก็จะไม่ถูกฆ่าตายอย่างนี้จึงทำให้ได้รู้ว่าเคที่นั้นเป็นลูกสาวของภรรยาเก่าและเธอนั้นก็เสียชีวิตไปนานแล้วจนได้มาแต่งงานกับภรรยาคนล่าสุดแล้วก็มีลูกสาวด้วยกันอีก2คนและเมื่อเจมี่เริ่มนอกเรื่องไปมากไวตี้คู่หูของชอนก็เริ่มพากลับเข้าเรื่องใหม่แต่การที่พูดตรงไปตรงมาถามไปตามหน้าที่มันก็ตรงประเด็นจนทำให้เจมี่ไม่พอใจพอไวตี้ไปถามเรื่องที่เจมี่เคยติดคุกมาก่อนจึงทำให้ได้รู้ว่าเจมี่นั้นเคยก่ออาชญากรรมและถูกจับติดคุกไปถึง2ปีแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่ลูกสาวของเขาถูกฆาตกรรมและการซักถามทั้งหมดของตำรวจก็จบลงเพียงเท่านี้หลังจากนั้นญาติๆและคนรู้จักเข้ามาที่บ้านของเจมมี่เพื่อมาแสดงความเสียใจรวมถึงครอบครัวของเดฟบอยก็มาด้วยเช่นกันและดูเหมือนว่าภรรยาของเดฟจะรู้สึกสงสัยในตัวสามีอยู่ไม่น้อยหรือเธออาจจะคิดว่าสามีเธอเองนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าเคที่เพราะมันก็ไม่ได้มีข่าวของโจรหรืออะไรที่เดฟเล่าให้ฟังเลยส่วนทางด้านชอนและไวตี้ก็เริ่มสืบกันต่อเดินทางไปยังที่เกิดเหตุหาพยานหาคนที่ได้ยินเสียงปืนในคืนนั้นและเหมือนจะได้เบาะแสอะไรสำคัญเพิ่มเติมแล้วเพราะพยานให้ปากคำว่ารถยนต์ของผู้ตายนั้นมันไม่ได้เหมือนหักหลบหรือชนฟุตบาทแรงมากนักเสียงมันไม่ได้ดังขนาดนั้นและก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนเธอก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงพูดทักทายขึ้นมาและนี่มันก็เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆที่ทำให้เข้าใกล้ตัวฆาตกรมากขึ้นมันเหมือนกับว่าเคที่รู้จักกับฆาตกรและหลังจากนั้นชอนก็ไปสืบต่อที่บ้านเพื่อนๆของเคที่และทำให้รู้แล้วว่าเธอนั้นกำลังจะหนีไปลาสเวกัสกับแฟนหนุ่มเธอมีทั้งตั๋วโรงแรมที่อยู่ในรถเงินสดที่ถอนออกจากบัญชีและชื่อแฟนหนุ่มของเธอนั้นก็คือเบนดันแฮริสตอนนี้ทั้งคู่อยู่ที่บ้านของเบนดันแฟนหนุ่มของเธอแล้วตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเคที่เมาคอมและเบนดันก็ยอมรับแล้วว่าทั้งคู่กำลังจะหนีไปลาสเวกัสจริงๆจะไปแต่งงานกันที่นั่นและที่ทำแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าพ่อของเธอเขานั้นเกลียดตระกูลแคลิสทุกคนและไม่มีทางที่จะให้ทั้งคู่นั้นแต่งงานกันอย่างแน่นอนก็เพราะว่าเจมี่นั้นมีอคติกับพ่อของเบนดันแต่ก็ไม่รู้ว่าเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนและเมื่อเบนดันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาบอกว่าคืนวันเสาร์เจอกับเคที่จริงแต่ก็แค่นั่งทานพิซซ่าด้วยกันในช่วง2ทุ่มหลังจากนั้นเขาก็กลับมาบ้านแล้วก็อยู่ในห้องตัวเองถึงเช้าซึ่งก็มีแม่ของเขานั้นช่วยยืนยันให้กับการแก้ตัวครั้งนี้ด้วยและจากการที่ให้ปากคำในครั้งนี้ทำให้เบนดันจะต้องไปที่สถานีตำรวจต่อเพื่อไปใช้เครื่องจับเท็จว่าทั้งหมดที่พูดออกมานั้นมันเป็นความจริงหรือเปล่าตัดมาที่งานศพอีกครั้งในขณะที่เดฟออกไปสูบบุหรี่ด้านนอกเขาก็ถึงกับสะดุ้งเพราะจิมมี่ก็นั่งอยู่ข้างนอกเหมือนกันทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนซีกันมาก่อนเดฟเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ธรรมดาคนนึงไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงส่วนจิมมี่เติบโตมาอีกแบบมีเพื่อนฝูงมากมายเป็นคนที่ใครๆก็ไม่อยากจะมีเรื่องด้วยและด้วยความที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนจิมมี่ก็สังเกตเห็นแผลที่มือของเดฟเดฟก็ได้ตอบไปว่าข่าวนั้นยกโซฟาแล้วพาดซึ่งการตอบแบบนี้มันก็ดูน่าผิดปกติสุดๆแต่จิมมี่เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรหรือคิดจะสงสัยเพื่อนคนนี้อย่างแน่นอนพอสภาพของเขาในตอนนี้ก็แค่อยากจะมีใครสักคนมานั่งอยู่ข้างบอกกับใครสักคนว่าเขารักลูกสาวของเขาแค่ไหนและขอเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นขอได้กอดเธออีกสักครั้งภรรยาของเดฟก็อยู่ช่วยงานที่บ้านอย่างเต็มที่อยู่ยันมืดยันค่ำเธอเหมือนมีอะไรอยู่ในใจตลอดและยังบอกกับเชมี่อีกว่าพรุ่งนี้เธอจะมาช่วยที่บ้านแต่เช้าเลยพอเธอกลับมาที่บ้านของตัวเองสามีคนเดิมของเธอก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปหลังจากคืนนั้นคืนที่กลับมาพร้อมกับบาดแผลคืนที่บอกว่าได้ต่อสู้กับโจรและอาจจะพังมือฆ่าโจรคนนั้นไปอีกด้วยแต่ตอนนี้วันนี้กลับบอกภรรยาด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปว่ามันอาจจะไม่เป็นอะไรมากก็ได้และมันก็อาจจะไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะมันเป็นโจรไงเดฟพูดกับภรรยาด้วยท่าทีที่เหมือนจะโมโห
เหมือนว่าไม่อยากจะให้เธอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกมันก็ยิ่งทำให้เธอนั้นกลัวสงสัยในตัวสามีของเธอหนักเข้าไปอีกตัดมาทางด้านสถานีตำรวจเบนดันก็ผ่านเครื่องจับเท็จไปอย่างง่ายดายเขานั้นไม่ได้ฆ่าเคที่จริงๆส่วนตัวของชอนเองเขานั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนี้อยู่แล้วเพราะว่าทั้งคู่นั้นรักกันจริงๆและไวตี้ก็คิดอยากที่จะสืบต่อที่บาร์เล่าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยการที่จะไล่ถามทุกคนที่อยู่ในบาร์คืนนั้นได้หมดทำให้คนแรกที่ไวตี้อยากจะไปหานั้นก็คือเดฟบอยเพื่อนซีสมัยเด็กของชอนเพราะดูแล้วน่าจะคุยง่ายสุดและเมื่อมาถึงการพูดคุยก็เหมือนปกติชอนก็ถามไถ่ไปตามภาษาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอหน้ากันมานานแล้วส่วนไวตี้ที่มีนิสัยขี้สงสัยปากไวก็ถามถึงรอยแผลที่มือขึ้นมาและครั้งนี้เดฟกลับตอบไปว่าเขาเผลอเอามือเข้าไปในเครื่องกำจัดขยะและนี่มันก็เป็นการตอบที่สิ้นคิดไปหน่อยทำให้ไวตี้น่าสงสัยในตัวของเดฟมากถึงขั้นอยากจะสืบเรื่องราวของเดฟต่อเพราะในคืนนั้นคืนที่เคที่เสียชีวิตข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนั้นเธอขับรถหลบอะไรบางอย่างเธอทักทายกับคนรู้จักจากนั้นเธอก็ถูกยิงเข้าที่ไหล่และเธอก็เปิดประตูกระแทกคนร้ายจนล้มลงไปแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปที่ปาร์คไวตี้สงสัยว่าเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆทำไมเปิดประตูกระแทกคนร้ายจนล้มลงได้แสดงว่าคนร้ายต้องเป็นคนที่ทรงตัวไม่ค่อยดีและมันก็ตรงกับลักษณะของเดฟบอยมากๆและเช้านี้จิมมี่ก็อยากมาเจอหน้าลูกสาวอันเป็นที่รักของเขาความอาลัยอาวรณ์มันยังไม่หายไปไหนและประโยคที่หลุดออกมาจากปากของจิมมี่นั่นก็คือพ่อสัญญาพ่อจะตามหาตัวมันให้เจอและฆ่ามันด้วยมือของพ่อเองดูเหมือนว่าการสืบหาคนร้ายในครั้งนี้จะไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกต่อไปแล้วมันคงจะวุ่นวายกันไปใหญ่แน่ๆตัดมาทางด้านชอนกับไวตี้วันนี้เขาก็มาที่บ้านของจิมมี่เพื่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและก็ได้เจอกับเดฟบอยพร้อมกับภรรยาที่อยู่ที่นี่เหมือนกันดูเหมือนว่าภรรยาของเดฟจะดูตื่นเต้นและกลัวมากๆเธอหลนลานและอยู่ดีๆก็ขอตัวกลับบ้านมันก็เลยทำให้ชอนนั้นสงสัยแกล้งบอกว่าลืมสมุดจดบันทึกที่รถแต่อันที่จริงแล้วเขานั้นไม่อยากให้ไวตี้ออกมาด้วยเขาอยากถามภรรยาของเดฟด้วยตัวเองและมันก็เป็นไปอย่างที่คิดเธอทำตัวน่าสงสัยและตอบชอนไปว่าเธอไม่รู้ว่าคืนนั้นเดฟกลับบ้านมากี่โมงเธอหลับไปแล้วและเธอก็ทำท่าทีโมโหออกมาว่าคุณคิดว่าเดฟฆ่าเคที่หรอและหลังจากนั้นเธอก็รีบเดินจากออกไปและการที่จอห์นกับไวตี้มาในวันนี้ก็เพื่อมาบอกเรื่องที่เคที่นั้นกำลังคบกับเด็กหนุ่มที่ชื่อเบนดันแฮร์ริสและทั้งคู่กำลังจะหนีไปลาสเวกัสด้วยกันจริงๆจึงทำให้ได้รู้ว่าที่เจมมี่เกลียดครอบครัวนี้ก็เป็นเพราะว่าพ่อของเบนดันมีชื่อว่าจัสเล่แฮร์ริสเขาเป็นคนที่ไม่เอาไหนแถมเขานั้นยังทิ้งลูกทิ้งภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์อีกและเจมมี่นั้นเขาจะไม่ให้คนตระกูลแฮร์ริสคนไหนเข้ามายุ่งกับลูกสาวของเขาเด็ดขาดและนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้งคู่นั้นคิดจะหนีไปลาสเวกัสด้วยกันและเหมือนว่าจิมมี่ในตอนนี้เขาก็กำลังสร้างแซงการสืบหาคนร้ายด้วยตัวเองอยู่เหมือนกันโดยใช้พรรคพวกของตัวเองไปไล่ถามคนที่อยู่ในบาร์คืนนั้นทั้งหมดมันจึงดูเหมือนว่าจิมมี่ต้องการจัดการคนร้ายด้วยวิธีของเขาเองและค่ำคืนนี้ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นไปนั้นมันก็ส่งผลต่อจิตใจใครหลายๆคนภรรยาของเดฟบอยที่ไม่อยากจะคิดเลยว่าสามีของเธอนั้นจะเป็นฆาตกรได้ชายที่สุภาพนิ่งๆเงียบๆแต่จู่ๆก็เปลี่ยนไปและทุกๆอย่างมันก็ดูน่าสงสัยไปหมดส่วนเบนดันเด็กหนุ่มที่รักเคที่หมดหัวใจทั้งคู่กำลังจะไปแต่งงานด้วยกันแล้วแท้ๆแต่เธอก็ดันมาจากไปซะก่อนแถมเธอยังถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมอีกต่างหากแต่มันก็ยังดีที่เขานั้นยังมีน้องชายที่คอยปลอบอยู่ใกล้เสมอเบนดันเขานั้นเป็นเด็กดีมาตลอดถึงฐานะทางบ้านจะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่เขานั้นก็ไม่ได้เกเรเหมือนเด็กๆในย่านนี้แถมยังดูแลน้องชายที่เป็นใบ้ได้อย่างดีส่วนน้องชายที่เป็นใบ้คนนี้ถูกพ่อทิ้งไปตั้งแต่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเบนดันนั้นก็เลยดูแลน้องชายคนนี้เป็นอย่างดีมาตลอดถัดมาอีกวันชอนกับไวตี้ตอนนี้ก็ได้ผลตรวจรอยกระสุนปืนออกมาแล้วมันเป็นปืนที่เคยใช้ก่อเหตุเมื่อปี1984เป็นการปล้นร้านเหล้าที่ท่าเรือแห่งหนึ่งและเมื่อทั้งคู่มาถึงลุงเจ้าของร้านก็ยังคงจำเหตุการณ์นั้นได้และเล่าทุกๆอย่างให้ฟังว่าพวกมันมากัน2คนบุกเข้ามาทางด้านหลังร้านยิงปืนขู่ไปที่กำแพงและลุงเขาก็รู้ว่า
คนร้ายมันเป็นใครแต่ตำรวจนั้นก็จับกุมมันไม่ได้เพราะมีหลักฐานไม่มากพอและที่ลุงรู้ก็เพราะว่าก่อนหน้านั้น2วันลุงได้ไล่คนงานออกไปคนหนึ่งและที่มันยิงปืนขู่ก็เป็นเพราะว่ามันรู้ดีว่าลุงมีปืนลูกซองอยู่ใต้เคาน์เตอร์และก่อนที่มันจะไปมันก็ยิ้มเยาะใส่อีกต่างหากและชื่อของคนงานที่ลุงไล่ไปก็คือเรย์ฮาร์ริสหรือที่คนอื่นเรียกมันว่าจัสเรย์ตัดมาที่บ้านของเดฟบอยเมื่อภรรยาเขากลับมาที่บ้านเขาก็เริ่มบทสนทนาแปลกๆและก็เริ่มสงสัยภรรยาที่กลับบ้านมาดึกทั้งคู่เหมือนมีอะไรอัดอั้นอยู่ในใจที่อยากจะพูดออกมาและแน่นอนว่าเดฟเขาคิดอยู่แล้วว่าภรรยาต้องคิดแบบนี้แน่นอนว่าเขานั้นเป็นคนฆ่าเคทีเท่านั้นเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้จิตใจของเดฟนั้นดูไม่ค่อยจะปกติแล้วและเดฟก็พูดชื่อของพวกมันออกมาและยังบอกอีกว่าเขานั้นไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยมันเป็นชื่อของคนที่เคยจับเขาไปแม้ว่าจะผ่านมาถึง25ปีแล้วก็ตามแต่มันยังคงเฝ้าหลอกหลอนเขาอยู่เดฟบอกว่าไม่มีใครมาช่วยเขาเลยและเรื่องนี้ก็ถูกเก็บเงียบมาตลอดแม้แต่ภรรยาของเดฟก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนและจิมมี่กับชอนก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้เหมือนกันและเดฟนั้นเขาเชื่อมาตลอดว่ามีคนที่แข็งแกร่งกว่าคนที่กล้ากว่าเข้าสิงเขาในวันนั้นทำให้เขาสามารถหนีออกมาจากที่นั่นได้และคนคนนั้นก็ยังอยู่ทำให้ภรรยากลัวเดฟมากไปกว่าเดิมเข้าไปอีกคงคิดว่าเดฟนั้นฆ่าเคที่จริงๆและเธอก็คงตกอยู่ในอันตรายเหมือนกันตัดมาทางด้านชอนกับไวตี้ตอนนี้ทั้งคู่ตั้งข้อสงสัยไปที่ปืนของจัสเลย์พอจัสเลย์หายตัวไป10กว่าปีแล้วและปืนกระบอกนั้นตอนนี้มันตกไปอยู่กับใครชอนนั้นตั้งข้อสงสัยไปที่แบรนดันแต่แบรนดันเขานั้นรักเคที่จริงๆและก็ผ่านเครื่องจับเท็จมาได้ส่วนไวตี้ตั้งข้อสงสัยไปที่เดฟบอยชายที่ดูเหมือนจะมีภูมิหลังไม่ดีถ่ายมารยาก็ทำท่าทางมีพิรุธพอชอนเถียงว่าไม่น่าจะใช่เดฟไวตี้ก็โมโหคิดว่าลำเอียงคิดว่าเข้าข้างเพราะเหตุผลที่ทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนกันมาก่อนทำให้ในวันรุ่งขึ้นเมื่อทั้งคู่มาเจอกันที่สถานีเมื่อคืนไวตี้ก็แอบไปทำอะไรบางอย่างมาแล้วเขาแอบเข้าไปที่บ้านของเดฟเข้าไปค้นเข้าไปหาสิ่งผิดปกติจนไปเห็นคราบเลือดที่ติดอยู่ในรถเขานั้นก็เลยแอบขโมยรถออกมาแกล้งถามมันว่ามันถูกขโมยแล้วนำมาจอดไว้ที่สวนและเมื่อไวตี้เขาเอาผลเลือดไปตรวจมันก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นทำให้เดฟต้องถูกนำตัวมาสอบปากคำซึ่งเด็กก็ยอมรับว่าด้านหน้ารถนั้นมันเป็นเลือดของเขาและอ้างว่าเขาปีนรั้วหลังบ้านเพื่อไปเก็บลูกบอลให้ลูกชายและมือก็ถูกลวดหนามบาดและมันก็เป็นเวลาขับรถไปรับลูกชายที่โรงเรียนพอดีและทั้งชอนและไวตี้ก็เริ่มสงสัยเด็กมากขึ้นแล้วพอก่อนหน้าเด็กบอกว่ามือไปโดนเครื่องกำจัดขยะทำให้ไวตี้นั้นถามต่อทันทีว่าและเลือดที่ท้ายรถล่ะมันเป็นของใครคำถามนี้มันอาจจะทำให้รู้แล้วก็ได้ว่าเดฟนั้นได้ฆ่าเคที่จริงๆหรือเปล่าแต่เดฟกลับตอบว่าผมก็ไม่รู้คุณควรจะไปสืบเอาเองสิว่าเมื่อคืนใครเป็นคนขโมยรถผมไปใช้และไปถามเจ้าขโมยคนนั้นว่าคราบเลือดเป็นของใครและความฉลาดตอบในครั้งนี้ของเดฟทำให้ชอนและไวตี้ต้องปล่อยตัวเขากลับบ้านไปถัดมาอีกวันนึงระหว่างที่จิมมี่ต้องไปเลือกป้ายหลุมศพให้ลูกสาวสุดที่รักพรรคพวกของเขาก็มาหาถึงที่พร้อมกับข้อมูลต่างๆมากมายว่าในตอนนี้ตำรวจสืบไปถึงไหนกันแล้วไล่ถามทุกๆบาร์และทุกๆคนที่บาร์ในคืนนั้นทั้งหมดแล้วแต่มีคนๆนึงที่น่าสงสัยที่สุดนั่นก็คือเดฟบอยเมื่อวานเขาถูกตำรวจพาขึ้นรถไปแต่เช้าและมันต้องมีอะไรสำคัญอย่างแน่นอนส่วนทางด้านชอนกับไวตี้ก็เริ่มสืบเรื่องปืนกันต่อนั่งไล่อ่านประวัติของจัสเลย์ฮาร์ริสจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเรเขาเป็นโจรปล้นทั้งเงินปล้นทั้งรถและครั้งสุดท้ายที่ถูกจับได้เขากำลังขับรถที่ปล้นมาข้ามรัฐและข้างในนั้นก็มีบุหรี่อยู่เต็มรถพอถูกจับได้จัสเลย์ก็ซัดทอดถึงชายคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าทำให้เขานั้นรอดจากการถูกจับเข้าคุกและก็อยู่ในกระบวนการคุ้มครองพยานและเมื่อชอนกับไวตี้มาสอบถามหัวหน้าทีมที่เคยรับผิดชอบคดีนี้ทุกๆอย่างก็เริ่มกระจ่างแล้วจัสเลย์เขาซัดทอดถึงเจมมี่เมลคอมหัวหน้าแก๊งที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายมากมายปนและขายของเถื่อนมากมายอาทิเช่นบุหรี่และหลังจากนั้นเมื่อเจมมี่พ้นโทษออกมาได้2เดือนจัสเลย์แฮร์ริสก็ได้หายสาบสูญไป
จึงทำให้รู้เหตุผลแล้วว่าทำไมจิมมี่ถึงเกลียดครอบครัวแฮร์ริสและจัสเลเขาคงไม่ได้ทิ้งครอบครัวไปไหนแต่เขานั้นคงถูกเก็บถูกคิดบัญชีแค้นไปแล้วแน่นอนและรู้เหตุผลที่ว่าทำไมไม่ค่อยมีคนอยากจะมีเรื่องกับจิมมี่แล้ววันนี้ภรรยาของเดฟก็มาหาที่บ้านแต่เช้าเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วหลังจากคืนนั้นคืนที่เดฟเล่าทุกๆอย่างให้เธอฟังเธอก็ไม่ไว้ใจสามีของเธอเธอเก็บข้าวของและพาลูกชายออกมานอนโรงแรมแล้วเธอก็บอกกับจิมมี่ว่าเธอจะเลิกเธอจะหย่ากับสามีของเธอและเธอก็เริ่มเล่าทุกๆอย่างให้จิมมี่ฟังมันเป็นเรื่องของคืนนั้นคืนที่เคที่เสียชีวิตเดฟกลับบ้านมาตอนตีสามพร้อมกับคราบเลือดมากมายที่ติดอยู่ที่เสื้อเดฟบอกกับฉันว่าเขาต่อสู้กับคนร้ายมันพยายามจะเข้ามาปล้นและเขาก็บอกอีกว่าเหมือนจะพังมือฆ่าคนร้ายไปอีกด้วยและเมื่อจิมมี่ถามออกมาตรงๆว่าสิ่งที่เธอกำลังจะบอกอยู่นี้เธอจะบอกว่าเดฟเป็นคนฆ่าเคที่อย่างนั้นหรอและนี่มันคงจะเกิดเรื่องขึ้นไม่ดีอย่างแน่นอนเมื่อภรรยาของเดฟพยักหน้าและคิดว่าสามีของเธอนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าเคที่ตัดมาทางด้านชอร์ลไวตี้ทั้งคู่เรียกตัวแบรนดอนมาถามอีกครั้งถึงเรื่องของพ่อเขาแบรนดอนบอกว่าจำได้แค่ว่าพ่อทิ้งแม่ไปตอนที่กำลังตั้งท้องน้องของเขาอยู่หลังจากนั้นพ่อก็ส่งเงินมาให้เขาเดือนละ500ดอลลาร์เขาส่งมาทุกๆเดือนไม่เคยขาดมันจึงทำให้ไวตี้สงสัยและก็คำนวณยอดเงินทั้งหมดเดือนละ500ทั้งหมดเป็นเวลา13ปีในสมัยนั้นมันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยและเมื่อชอนถามถึงปืนขึ้นมาถามว่ารู้หรือเปล่าว่าพ่อนั้นพกปืนอะไรอยู่เบนดันก็รีบปฏิเสธออกมาทันทีว่าไม่มีพ่อผมไม่มีปืนและการปฏิเสธในครั้งนี้มันก็ทำให้ชอนถึงกับยิ้มออกมาตอนนั้นนายอายุแค่6ขวบทำไมถึงมั่นใจจังเลยล่ะว่าพ่อไม่มีปืนก็ปืนกระบอกนั้นแหละปืนของพ่อนายที่ใช้สังหารเคที่มันจึงดูเหมือนว่าเบนดันจะรู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าเคที่แต่เขากลับเลือกที่จะเงียบเอาไว้ตอนนี้ทุกๆอย่างใกล้จะถูกเปิดเผยแล้วเมื่อชอนกับไวตี้เอาเทปบันทึกเสียงของตำรวจมาเปิดฟังในตอนแรกทั้งคู่ก็ไม่คิดว่ามันจะช่วยอะไรเรื่องคดีแต่มันกลับไม่ใช่อย่างที่คิดเทปบันทึกเสียงมันเป็นเสียงของเด็กผู้ชายที่พูดว่าเจอรถที่มีคราบเลือดติดอยู่มากมายจอดทิ้งไว้อยู่ที่หน้าปาร์คและเมื่อตำรวจถามชื่อคนจ้างเด็กๆกลับคิดว่าตำรวจกำลังถามชื่อของเจ้าของรถและก็พูดแทรกเข้ามาในสายว่าเขาถามว่าเธอชื่ออะไรและหลังจากนั้นก็รีบวางสายไปทันทีและนี่ล่ะคือเบาะแสแรกที่พวกเขาพลาดกันไปนั่นก็คือรถมีคราบเลือดจอดอยู่หน้าปาร์คและศพถูกพบห่างออกไปในสวนแต่เด็กๆ กับพูดเหมือนว่าพวกเขานั้นรู้จักเธอแต่มันก็เหมือนจะสายไปแล้วเมื่อเดฟถูกพรรคพวกของจิมมี่ชวนไปนั่งดื่มกันที่บาร์ในตอนกลางวันสักๆจนกว่าเดฟจะรู้ว่ามันมีอะไรแปลกๆจิมมี่ก็มาถึงที่นี่แล้วแถมยังสั่งเครื่องดื่มมาเพิ่มอีกตัดมาที่แบรนดอนหลังจากที่โดนตำรวจเรียกไปสอบถามเรื่องปืนเขาก็กลับมาที่บ้านแล้วก็รีบไปหาปืนของพ่อที่ซ่อนเอาไว้และมันก็ได้หายไปแล้วตอนนี้แบรนดอนรู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าเคที่มีแค่เขากับน้องชายที่เป็นใบ้เท่านั้นที่รู้ว่าปืนกระบอกนั้นซ่อนเอาไว้ตรงไหนส่วนเดฟตอนนี้ก็เริ่มดื่มไม่ไหวแล้วอยากจะออกไปอ้วกข้างนอกเหมือนเดฟจะรู้แล้วว่าเขากำลังจะลำบากแล้วจิมมี่เริ่มเล่าให้ฟังว่าเขานั่นแหละที่เป็นคนลงมือฆ่าจัสเลฆ่าตรงนี้ที่แม่น้ำแห่งนี้เพราะอันที่จริงแล้วเขาต้องได้อยู่ดูแลภรรยาคนเก่าคนที่เป็นแม่ของเคที่เธอเป็นมะเร็งและเธอต้องตายอย่างโดดเดี่ยวในขณะที่เขานั้นอยู่ในคุกและเมื่อเดฟรู้ว่าจิมมี่คิดว่าเขานั้นฆ่าเคที่เขาก็รีบปฏิเสธออกมาบอกว่าทุกๆอย่างที่ภรรยาของเขานั้นเล่าให้จิมมี่ฟังมันผิดเขานั้นฆ่าคนคนหนึ่งจริงแต่มันไม่ใช่เคที่มันเป็นพวกวิตฐานมันกำลังทำร้ายเด็กอยู่ในรถและเขาก็เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นจริงๆและเมื่อจิมมี่เริ่มสับสนเพราะว่าทั้งสองคนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเขานั้นรู้จักเนื้อใสของเดฟบอยดีแต่พรรคพวกที่มาด้วยนั้นกลับมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระที่เดฟแต่งขึ้นมาทั้งหมดแสดงความไม่พอใจยุแยงให้จิมมี่ลงมือซะทำให้จิมมี่ที่สับสนอยู่ในตอนนี้เริ่มถามเดฟออกมาอีกครั้งว่านายฆ่าเคที่จริงหรือเปล่าถ้านายยอมรับสารภาพออกมาฉันจะปล่อยนายไปชายหนุ่มที่น่าสงสารอย่างเดฟบอยเฝ้าร้องขอชีวิตบอกว่าฉันมีเรื่องเข้าใจผิดกับภรรยามากมายและอยากจะกอดภรรยา
และลูกชายอีกครั้งแต่จิมมี่กับครูเดฟหนักขึ้นพร้อมกับหยิบมีดออกมาและย้ำบอกให้สารภาพถ้านายยอมรับว่าฆ่าเคที่จริงฉันจะปล่อยนายไปส่วนทางด้านเบนดันเมื่อน้องชายกลับมาบ้านพร้อมกับเพื่อนของเขาสองคนนี้ก็ชอบไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเบนดันเริ่มถามเรื่องปืนและเมื่อน้องชายทำท่าเหมือนจะหนีปัญหามันก็เลยยิ่งรุนแรงขึ้นเบนดันเริ่มทำร้ายเพื่อนของน้องชายทันทีเพราะเขารู้ดีว่าน้องชายเขานั้นไม่มีทางที่จะทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเพียงลำพังได้และก่อนที่จะบานปลายไปมากกว่านี้ปืนที่ใช้ก่อเหตุก็ถูกหยิบขึ้นมาและทันใดนั้นชอนกับไวตี้ก็มาถึงทันเวลาพอดีส่วนทางด้านเดฟบอยคำพูดว่าจะปล่อยเขาไปถ้าหากเขานั้นยอมรับสารภาพออกมาความกลัวตายมันก็เริ่มทำให้เดฟเปลี่ยนใจเขานั้นอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อไปหาลูกและครอบครัวเขายอมรับออกมาว่าใช่เขานั่นแหละเป็นคนฆ่าเคที่เองและนี่คือสิ่งที่เดฟคิดไม่ถึงจิมมี่ลงมือทันทีด้วยมีดที่อยู่ในมือและเดฟก็รู้ตัวแล้วว่าเขากำลังจะตายอยู่ที่นี่ก่อนที่จิมมี่จะเหนี่ยวไกลปืนเดฟพูดออกมาเป็นครั้งสุดท้ายว่าได้โปรดฉันยังไม่พร้อมและเมื่อจิมมี่ได้ทำทุกๆอย่างลงไปแล้วเขาก็ยังไม่มีความสุขยังนั่งทุกข์ใจหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกไม่นานนักชอนก็ขับรถมาหาบอกว่าเจอคนร้ายที่ฆ่าเคที่แล้วเป็นเด็กบ้านแฮร์ริสคืนที่เกิดเหตุทั้งคู่เอาปืนออกมาเล่นกันข้างถนนอีกคนนอนอยู่บนพื้นทำให้เคที่ต้องหักหลบเข้าข้างทางเด็กๆให้การว่าปืนมันเกิดลั่นขึ้นมาและเธอก็เปิดประตูกระแทกจนล้มหลังจากนั้นเธอก็วิ่งหนีเข้าไปในพาร์คและล่องรอยที่ถูกทุบตีมันก็เป็นเพราะว่าไม้ฮอกกี้ของเด็กๆและที่วิ่งตามไปทำร้ายเธอก็เพราะว่าเด็กๆกลัวว่าเธอจะเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเรื่องที่รับได้ยากมากๆแต่จิมมี่กลับไม่สนใจอะไรแล้วเมื่อเขาถูกชอนถามว่านายเจอเดฟบอยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ภรรยาของเดฟเธอแจ้งความว่าเธอไม่เจอสามีตั้งแต่เมื่อคืนและเมื่อเช้านี้ตำรวจก็พบศพของชายคนหนึ่งอยู่หลังบาร์เหล้าที่เดฟไปมาในคืนนั้นจากการตรวจสอบชายคนที่ถูกฆ่าตายเป็นพวกวิตทหารและตำรวจก็ต้องการตัวเดฟบอยมาให้ปากคำเพราะผลเลือดที่อยู่ท้ายรถของเดฟนั้นมันตรงกันและเมื่อจิมมี่รู้ว่าเขาได้ทำอะไรผิดพลาดไปเขาก็ได้แต่เพ้อพูดถึงแต่เรื่องเก่าๆในสมัยเด็กชอนนั้นรู้ว่าจิมมี่ได้ทำอะไรลงไปแล้วเขาถามจิมมี่ว่านายคิดจะส่งเงินในครอบครัวของเดฟเดือนละ$500อีกเหรอหลังจากนั้นภรรยาที่หอบข้าวของและลูกที่เพิ่งคลอดหนีชอนไปเขาโทรเข้ามาอีกครั้งเธอไม่เคยพูดอะไรออกมาเหมือนจะรอฟังอะไรบางอย่างจากชอนและครั้งนี้เธอก็ยอมพูดออกมาแล้วพร้อมทั้งจะกลับมาบ้านและทั้งหมดก็เพียงเพราะคำพูดของชอนที่พูดว่าผมขอโทษผมเสียใจที่ทำให้คุณต้องเป็นแบบนี้ส่วนจิมมี่ภรรยาก็เข้ามาปลอบบอกว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกต้องที่สุดแล้วเธอพูดให้กำลังใจและต่อว่าภรรยาของเดฟไปพร้อมๆกันว่าจะมีภรรยาคนไหนที่พูดให้ร้ายสามีตัวเองแบบนั้นคุณทำดีที่สุดแล้วคุณทำเพื่อเคที่คุณทำเพื่อครอบครัวเธอพูดเปรียบเปรยให้จิมมี่ดูเหมือนเป็นราชาทั้งของครอบครัวและของเมืองนี้เพื่อให้จิมมี่เดินหน้าต่อไปได้และหนังเรื่องนี้ก็จบลงพร้อมกับงานเทศกาลของเมืองทุกๆคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาจิมมี่และชอนที่ยืนอยู่เคียงข้างกับภรรยาและครอบครัวมีก็เพียงแต่ภรรยาของเดฟที่ต้องยืนอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังพร้อมกับลูกชายที่ต้องสูญเสียพ่อไปตลอดกาลหนังเรื่องนี้เหมือนจะพยายามชี้ไปทางภรรยาของเดฟนะครับที่เธอนั้นไม่ไว้ใจสามีตัวเองเอาเรื่องนี้ไปบอกกับจิมมี่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่นทั้งที่เธอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและเธอก็รู้จากนิสัยของจิมมี่ดีแต่ก็ยังทำถ้าเธอเชื่อมั่นในคำพูดของสามีและไม่รีบเอาเรื่องนี้ไปบอกใครสามีก็ยังคงมีชีวิตอยู่ส่วนเดฟบอยชายที่มีประวัติถูกพวกวิตทหารจับไปตอนเด็กๆเขานั้นก็ต้องทนทุกข์อยู่กับความทรงจำอันโหดร้ายแบบนี้ไปตลอดพอเอาเรื่องนี้ออกมาพูดให้ใครสักคนฟังคนคนนั้นก็มีท่าทีเปลี่ยนไปแถมยังกลัวเขาอีกต่างหากพูดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดของใครหรอกนะครับและทุกๆคนก็คงมีมุมมองไม่เหมือนกันนะครับหนังเก่าแล้วนะครับแต่ก็สนุกดีลองไปหาชมกันได้นะครับใครงงหรือสงสัยตรงไหนลองถามไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะมาช่วยกันตอบส่วนถ้าผมพลาดอะไรตรงไหนไป
ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับและที่หายไปนานมีปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยครับแต่หลังจากคลิปนี้จะกลับมาลงคลิปปกติแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับหรือกดติดตามสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ